เขียนพอให้เป็นยาฟังพอให้มีอารมณ์ความรู้สึกนะครับที่เรามาอยู่ร่วมกันวันนี้ก็เป็นวันสำคัญอย่างน้อยก็ได้เปิดใจร่วมกันในภารกิจที่ทำมาก็เป็นกำลังใจให้กันและกันนะครับว่าเราจะขับเคลื่อนต่อไปจนสิ้นสุดโครงการนะครับเมื่อบะหมี่เคยวางข้างถนนเลี้ยงคนจนแทนข้าวทุกเช้าค่ำได้อิ่มท้องอร่อยยาวทุกคราวค่ำจึงตอกย้ำวิถีบ่งที่มาทุ่งเทินบะหมี่เกี้ยวเมื่อเหลียวหลังคือรากอย่างชอนลึกการศึกษาปลุกผู้คนพลิกฟื้นตื่นขึ้นมาด้วยศรัทธาฟูมฟักและฮักแพงบะหมี่สร้างคนพ้นวิกฤตสร้างเศรษฐกิจให้แข็งแกร่งสร้างเลือดเนื้อเชื้อไขไหลแรงมาปันแบ่งภูมิปัญญาหยัดให้หยัดยืนส่วนฟรายเดย์เมืองคงยังส่งเสริมเปิดเพิ่มเติมไม่ขาดมีดาดตื่นค่ายสื่อสารสร้างสรรค์ศิลป์เมื่อวานซืนเด็กชื่นมื่นแย้มยิ้มเอมอิ่มใจพื้นที่มหาลัยหลากหลายหนอเริ่มมมส.เอ่ยเอื้อนการเคลื่อนไหวช่วยทุ่งเทินสร้างงานสื่อสารไวเพื่อบะหมี่ก้าวไกลไปต่างแดนพื้นที่มรพ.ศรีสะเกษครูพินยกเคสที่เป็นแก่นนักสื่อสารเยาวชนหรือคนแก่นณชายแดนบ้านว่านขับขานมาทุกพื้นที่เครือข่ายเรียงรายเล่าจากเรื่องเก่าสู่เรื่องใหม่ในภายหน้าอีสานดีจังตุ้มโฮมโหมศรัทธาเพื่อฟันฝ่าภาระเด่นสู่เส้นชัยบทสรุปสร้างสรรค์ในวันนี้ทุกพื้นที่งามงดและสดใสภารกิจอย่าได้ท้อเดินต่อไปเพื่อเด็กเยาวชนไทยได้พัฒนาขอบคุณครับจริงๆเราไปตีพิมพ์ไว้เนี่ยบอกครับหรือว่าได้พิมพ์ไว้ตีพิมพ์ยังไม่บอก